ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของคาร์โนลี่นะครับช่วงนี้ก่อนจะไปนี่แหละเมืองไทยเรามีข่าวอัปเดตกันตอนนี้หลายคนอาจจะเข้า Facebook Twitter หรือว่า YouTube อะไรต่างๆไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งตกใจคือจริงมันมีกระแสข่าวบอกว่าทางด้านคสช.เนี่ยมีการสั่งปิดสั่งบล็อกเพราะมีการยั่วยุในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยทางโฆษกคสช.ออกมายืนยันว่าไม่มีคำสั่งบล็อกสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวกำลังตรวจสอบหาสาเหตุถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวติดตามในช่วงข่าวของสตรีมมิ่งอันนี้ใจเย็นก่อนครับเอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะพาไปหาซื้ออาหารทะเลโอ้โหอร่อยสดเป็นๆราคาถูกมากอ่ะจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามพิธีกรภาคสนามของเรานะครับน้องไอแล้วก็น้องนางจะพาไปชมไปชิมกันนั่นเองครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราลากันไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละเมืองไทยวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สุดเขตชายแดนเลยค่ะนั่นก็คือที่ตลาดริมเมยนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเพราะวันนี้เรามีภารกิจค่ะภารกิจอะไรคะเราจะพานางมาส่งกลับบ้านฮะพาพี่นางกลับชายแดนไปว่ามิงกะลาบาค่ะนางเตรียมพร้อมเต็มที่เลยเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มีเท่านี้นะคะที่ตลาดริมเมยมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลยค่ะแต่ว่าที่ขึ้นชื่อก็คืออาหารทะเลเป็นอันดามันใช่เพราะว่าเวลาคนที่มาเที่ยวจังหวัดตากอำเภอแม่สอดเนี่ยอย่างแรกเลยที่เขาต้องมาทานนั่นก็คืออาหารทะเลแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกันค่ะใช่ค่ะไปชมกันเลยตลาดริมเมยตั้งอยู่สุดชายแดนภาคตะวันตกหรือที่เขาเรียกกันว่าสุดประจิมที่ริมเมยค่ะเป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านะคะโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตชายแดนค่ะมีการขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีนซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งค้าอัญมณีที่มีชื่อเสียงด้วยเช่นหยกทับทิมและพลอยสีรวมไปถึงสินค้าแปรรูปอีกมากมายค่ะและสินค้าที่สะดุดตานางและก็น้องไอนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกินละค่ะนั่นก็คือหมูยอกระบอกหรือว่าหลามหมูยอที่ได้นำเอากระบอกไม้ไผ่นะคะมาบรรจุพันธุ์แทนใบตองค่ะได้มาแล้วหมูยอข้าวหลามเป็นของฝากอีกหนึ่งอย่างเมนูค่ะที่มาตลาดริมเมยถือว่าเป็นถามว่าแปลกไหมแปลกนะแปลกค่ะเอาหมูยอนี่เราก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะห่อใบตองอันนี้จะเป็นแบบอันนี้ใส่บ้างข้าวหลามเขาเรียกหลามยอค่ะคุณผู้ชมยอเราก็มาถึงโซนของอาหารทะเลกันแล้วนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นปูนะคะปูสดๆเลยเขาเอาขึ้นมากุ้งตัวใหญ่ๆมีให้เลือกสรรมากมายเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าราคาจะเป็นยังไงใช่พอเดินมาถึงจุดที่เขาขายกุ้งแม่น้ำนะคะเราสองคนก็ต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากุ้งแต่ละตัวนั้นตัวใหญ่ๆราคาไม่แพงเลยล่ะค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ380ถึง600บาทค่ะส่วนปูเนื้อปูไข่นะคะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ200ถึง300บาทและปูม้านะคะจะอยู่ที่80ถึง150บาทค่ะแม้ว่าจะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแต่ด้วยราคาก็ทำเอาเราสองคนนะคะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆนะคะที่เราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้มาเที่ยวชมกันที่นี่นะคะมีทั้งกุ้งทั้งปูให้เลือกซื้อมากมายเลยสำหรับภาคเหนือแห้งก็มีนะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเรามีทริปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
เหล่าบรรดากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆและปูทะเลสดๆในโคลนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นที่มาของคำว่าตากอันดามันค่ะซึ่งเมืองแม่สอดแห่งนี้นะคะเป็นเมืองชายแดนไทยพม่าอยู่ห่างจากทะเลอันดามันเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะจึงมีตลาดของกุ้งแม่น้ำและอาหารทะเลคุณภาพชั้นเลิศส่งตรงมาจากประเทศพม่าค่ะถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดตากก็อย่าลืมแวะมาซื้อกุ้งแม่น้ำราคาถูกได้ที่นี่กับเมืองแม่สอดค่ะ